แบ่งพอร์ตเป็น2กองยังต้องเผื่อใจสำหรับแหล่งหลบภัยเศรษฐกิจหรือไม่ในปีหน้า2020กับผมณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนครับเหมือนที่ผมได้เล่าให้ฟังมาโดยตลอด 2-3 เดือนมานี้นะครับว่าในตลาดหุ้นไทยเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยเหมือน1ตลาดหุ้น2ระบบคือไอ้ที่ขึ้นก็ขึ้นกันดีๆตลอดปี2562ที่ผ่านมานี้ส่วนที่แย่ก็แย่กันไปเลยโดยที่ว่ามีปัจจัยตัวที่เป็นคัตไลท์ที่สำคัญคือสงครามการค้าแล้วก็ความกลัวในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกจะแตกนะครับก็เลยส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นประเภทที่ผมเรียกว่าเป็นโดเมสติกเทรดแล้วก็หุ้นประเภทที่เรียกว่าแนวเรื่องของการปกป้องความเสี่ยงนะครับก็เลยปรากฏว่าขึ้นมาสวนทิศทางของตลาดโดยรวมเก่งกว่าตลาดโดยรวมในขณะที่ว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการค้าการขายการส่งออกเรียกรวมๆว่า global play แย่แต่สถานการณ์นั้นเหมือนจะพลิกผันแล้วก็พลิกไวมากไวกันจริงๆเมื่อตอนไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์หรือสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์นี้พลิกกันพรวดพราดโดยที่ว่าที่คอนเซิร์นกันที่วิตกกังวลกันว่าจีนอเมริกาจะขึ้นกำแพงภาษีกันพรวดพราดเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาไม่ต้องขึ้นกันแล้วแล้วก็กำลังจะมีการเซ็นสัญญาตกลงร่วมกันด้วยซ้ำไปหลังปีใหม่นี้นะเราก็เลยได้เห็นปรากฏการณ์ในหนึ่งว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายการส่งออกกลับมาเขียวตลอดสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาในภาพเห็นชัดหุ้นอย่างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ KCE พวกปิโตรเคมีแบบแนว IVL ฟื้นรายละเอียดเรื่องนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเมื่อวันเสาร์ลองไปเปิดเทปดูผมเล่าให้ฟังว่าในสถานการณ์กำลังจะเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทน่าจะอยู่ในทิศทางที่อ่อนลงพวกที่เคยแย่มาตลอดเหมาปีที่แล้วอย่างพวกหุ้นส่งออกหุ้นชิ้นส่วนสินค้าการเกษตรรวมถึงการท่องเที่ยวจะกลับมาดีแล้วใครล่ะจะไม่ดีคำตอบนี้ก็เห็นกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็เห็นกันมาประมาณสักเกือบเดือนมานี้ก็คือหุ้นกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็น domestic play แล้วก็เป็นพวกที่เรียกว่าเป็น defensive เป็นลักษณะที่ว่าเป็นแหล่งหลบภัยเศรษฐกิจตลอดปีที่ผ่านมาขึ้นดีมากแล้วก็อ่อนไหวกับเรื่องว่าจะยุติสงครามกันครับลงมากันไวมากผมยกตัวอย่างให้ดูหุ้นตัวหนึ่งความจริงไม่ใช่หุ้นเรียกว่ากองทุนเขาออกหน่วยกองทุนตัวนี้คือตัว Thailand Future Fund เรียกกันย่อๆสั้นๆว่า TFFIF เนี่ยออกหน่วยนี้เนี่ยมาในเดือนตุลาคมปีที่แล้วราคา IPO 10บาทนะครับออกมาทั้งหมด30,000 ล้านขายเกลี้ยงเพราะอะไรเพราะว่าคนคอนเซิร์นคนวิตกคนกังวลว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกแตกเรียกกันย่อๆสั้นๆว่าเป็น recession fear ไม่ใช่ว่าเกิด recession แล้วแต่เป็น recession fear กลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยคนแห่มาอุดหนุนกันอุ่นหนาฝาข้างเมื่อปีที่แล้วนะราคาพา10บาทผมก็ถามว่าทำไมมาแย่งกันซื้อหน่วยลงทุนนี้ทุกคนตอบคล้ายๆกันว่าเอาเงินมาพักไว้ในแหล่งพักพิงพักการลงทุนที่มันปลอดภัยเพราะเขาจะมีผลตอบแทนให้เนี่ย 5% 5% คืออะไรหมายก็ว่าซื้อเอาไว้ราคาพา10บาทถ้ามันขึ้นมา10บาท50ตังค์นี่คือ 5% แล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่แปลกนะผมพาดูหน้าตาของกองทุนนี้นะต
อนเข้ามาใหม่ๆนี่หน้าตาประมาณนี้เลยเนี่ยเปิดทำการช่วงสัปดาห์แรกๆขึ้นมา10.40 บาทคนขายเลยเนี่ยสัปดาห์ที่สองเหมือนกันเนี่ย10.40 บาทขายว่าอะไรเพราะความคาดหวังของคนจริงๆเนี่ยอยากคาดหวังกันว่าเงินต้นยังอยู่นะแล้วก็ถ้าได้ผลตอบแทนประมาณ 5% โอเคแล้วทีนี้พอขึ้นมา10.40 บาทเนี่ยมันคือผลตอบแทน 4% คนบอกว่าเออไม่ต้องรอสิ้นปีไม่ต้องรอโดนหักภาษีนี่ๆ นั่นๆรำคาญวุ่นวายขายอยู่ในตลาดหุ้นภาษีก็มาดังจ่ายอ่ะได้มาหน่อๆ 4%พฤติกรรมของตัวหน่วยกองทุนนี้ตั้งแต่ IPO แล้วก็เข้ามาลิสต์ในตลาดในเดือนตุลาคมเป็นอยู่อย่างนี้อยู่นานเลยนะฮะเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้มาจนถึงต้นปีนี้นะจนถึงเดือนมีนาคมอะประมาณว่าขึ้นมา10.40 10.50 บาทคนก็ขายกันแล้วเพราะอะไรเพราะ1อยากรักษาเงินต้นเอาเงินไว้ลงทุนในแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยตรงนี้รัฐบาลได้เงินเอาไปสร้างอินฟราสตรักเจอร์มีกระทรวงการคลังมีสำนักงานบริหารและวิสาหกิจเป็นเจ้าภาพแบงก์กรุงไทยขายบลจ.กรุงไทยขายของรัฐบาล 5% โอเคแฮปปี้แต่ทีนี้พอช่วงหลังจากนั้นมาเนี่ยมีกระแสความกลัวกันอย่างขนาดใหญ่กลัวว่าเศรษฐกิจโลกจะพังเศรษฐกิจโลกจะแตกโดนั่นทำฮึ่มห้ามใส่กับจีนไม่เลยฮึ่มห้ามทีเดียว2รอบนะ5-6รอบคนก็ไปบอกว่าเออเนี่ยเศรษฐกิจจะพังอย่างนั้นอย่างนี้คนก็เลยเอาเงินเนี่ยแห่มาลงพวกนี้ไอ้คนที่ผมว่าเนี่ยถ้ามันเป็นไอ้จุกไอ้แกละในเทคในทองเป็นนักลงทุนทั่วไปรายย่อยรายละเอียดไม่เท่าไหร่ไอ้คนที่กลัวนี่ดันเป็นสถาบันกองทุนเนี่ยกองทุนต่างๆบลจ.ต่างๆประกันสังคมกบข.พ่วงด้วยกองทุนจากต่างประเทศพากันคิดเป็น investment team ว่าเออเอาเงินมาพักไว้ในแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยเป็น safe haven ดีกว่าหุ้นพวกนี้ก็ได้แก่หน้าตาอย่างนี้ครับหน่วยลงทุนประเภทลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์มีอัตราผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลเนี่ยประมาณ 5% เอาเงินมาพักไว้ตอนแรกก็พักเฉยๆครับราคาก็กระฉูดทะลุผ่าน10.50 บาทเป็นแนวต้านขึ้นมาเลยนะเนี่ยมา11 บาทเล่นกันไปเล่นกันมาแต่ว่าประมาณ11ทะลุ11นี่โอ้โหขึ้นมาได้ตรงนี้เลยฮะแถวประมาณ12พอประมาณเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่ว่าแบบสงครามการค้าทวีความดุเดือดทะยานผ่าน12มา12.50 บาทมาช่วงเดือน9เดือน10เดือน8นะฮะโน่นนะขึ้นไปแตะที่ระดับสูงสุดที่13.40 บาทฟังก่อนว่ามันคืออะไร13.40 บาทกลับไปที่เดิมรีวิวกอเทปกลับไปที่เดิมคนซื้อกองทุนนี้เพื่ออะไรอยากรักษาเงินต้นหวังผลตอบแทนเท่าไหร่ 5% แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าขึ้นมา10.50 บาทก็แฮปปี้มีความสุขแล้วก็เลยขายกันไงแต่เอาไปมาด้วยเฟียร์รีเซชชั่นด้วยโกลบอลรีเซชชั่นเฟียร์กลัวว่าโลกก็แตกแผ่นดินจะทลายเศรษฐกิจจะแย่ ก็เลยเอาเงินมาพักไปกลายเป็นเก่งกำไรราคาคุ้นขึ้นมา13.40 บาทแปลเป็นไทยว่ายังไงครับแปลว่ามีผลตอบแทนจากเงินต้นที่ลงไว้ที่ราคาจอง10 บาท 34% ไม่ต้องฮาไม่ต้องฮือเรื่องจริง เกิดขึ้นแล้วเรื่องจริงผ่านจอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกับหน่วยลงทุนอันนี้ในเบื้องต้นหวังกันอยากได้5แต่ด้วยความกลัวสุดขีดเนี่ยเงินทะลักทลายก็มาก็เลยส่งผลให้มันขึ้นไปเนี่ย 13.4% ผลตอบแทน 34% นะครับ
เนี่ยเป็นตัวที่ว่าผลักดันแล้วเอาไปมาทำไมมันถึงลงปรากฏว่าพอหลังจากนั้นมาทำเสียจิตผิงคุยกันรู้เรื่องจากที่เหมือนว่าโอ้โหจะดวลปากกันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตคุยกันจบนะฮะพวกที่ว่าเคยอยู่ในฐานะที่ว่าเป็นแหล่งพักพิงการลงทุนที่บอดไฟเป็นเซฟเฮฟเว่นคิดได้คิดหน้าคิดหลังเอ้ยเราใหม่ๆซื้อกันขนาดนี้จริงแล้วราคา IPO อยู่เท่าไหร่10บาทอยากได้เท่าไหร่นะตอนนั้น 5% แล้วที่ผ่านมา 35% อ้าวแบบนี้ขายสิมันก็เลยต่างคนแล้วก็ต่างขายแล้วก็ราคาก็เลยลงกันมาเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหุ้นอย่างตัวนี้ TFFIF เนี่ยลงมาต่ำสุด11บาท40ตังค์นะก็คิดดูว่าลงมาเท่าไหร่ตอนนี้ยังเหลือผลตอบแทนอยู่เท่าไหร่นะต้นทุน10บาทตอนนี้อยู่11บาท50เอาง่ายๆนะมีผลตอบแทนอยู่เวลานี้นะสมมติว่าซื้อไว้ตั้งแต่IPO ยังไม่ขายเลยมีผลตอบแทนตอนนี้ 11.5% โดยประมาณถ้าเทียบกับจุดสูงสุดที่หายไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยหายไปประมาณ 25% นะฮะเห็นไหมว่าของดีๆของแน่ๆของปลอดภัยต่างๆมันก็มาเก็งกำไรก็ได้นะตลาดทุนเนี่ยประกอบกับว่าในช่วงปลายปีท้ายปีอย่างนี้กองทุนประเภทกบข.กองทุนประเภทอย่างประกันสังคมประกันชีวิตเนี่ยเขามาขายหุ้นเพื่อที่ว่าจะได้โชว์พอร์ตว่าณสิ้นปีเขากำไรเท่านั้นเท่านี้จะได้กำไรไปปันผลให้กับสมาชิกกบข.สมาชิกประกันสังคมสมาชิกประกันชีวิตทั้งหลายแหล่หุ้นพวกนี้ก็เลยลงกันมากันเยอะเนื่องจากว่าสภาพกล้องก็ไม่ได้ถือว่ามีมากมีหมายอะไรกันมากด้วยนี่ผมยกตัวอย่างตัวเดียวนะในส่วนของพวกที่ว่าเป็น Infrastructure Fund แล้วก็ Property Fund นะ Property Fund REIT Fund คล้ายๆกันสตอรี่เรื่องราวคล้ายๆกันแบบนี้คือเกิดขึ้นมาปุ๊บกูแวะก็จะมีไอเดียว่าเออลงทุนในถ้าเป็น Infrastructure Fund ก็คือลงทุนในพวก Infrastructure พวก REIT พวก Property ก็คือลงทุนในพวกอาคารร้านเช่าพวกห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆแล้วก็เอามาขายโดยที่ว่ามีผล 5% ไอ้คนมาลงทุนคืออะไรมีกองทุนมีกบข.มีประกันสังคมมีกองทุนต่างประเทศแล้วก็มีกองทุนรายเล็กรายย่อยพวกเราเข้ามาสารพันเฮโลสตอรี่เหมือนกันกับที่ผมว่ามาทุกอย่างก๊อปปี้กันเป๊ะคือตอนแรกก็หวังว่าจะได้ 5% เอามาไปเฮ้ยไม่สบายใจกลัวสงครามการค้ากลัวโลกแตกก็เอาเงินมาพักพักมาพักไปใส่เข้าไปเรื่อยๆใส่กันเข้าไปเยอะกลายเป็นไล่ราคาราคาขึ้นไปโดยเฉลี่ยปีนี้ 30-35% ตอนที่ว่าพีคที่สุดเนี่ยช่วงประมาณเดือน8เดือน9เดือน10นะก่อนที่ว่าจะลงมาเวลานี้แล้วก็มาเหลือผลตอบแทนกันอยู่ประมาณเนี้ย 10% บวกลบอ่ะผมพาลองดูตัวอื่นเนี่ยอย่างตัวอินฟราThailand Infrastructure Fund TFFIF หน้าตาเป็นอย่างนี้ไปดูตัวอื่นในกลุ่มนี้นะเอาอย่าง DIF นะฮะก็คือกองทุนของ True นะคล้ายๆกันนะนี่ก็ขึ้นไปเยอะเลยนะช่วงประมาณเดือน8เดือน9เดือน10ช่วงท้ายๆปีก็ลงกันมาอย่างนี้เหมือนกันนะ Just IF นะกองทุนอินฟาจากเจ้าในเครือของแจ๊สเนี่ยนะฮะคล้ายๆกันปรากฏว่าคุยไปคุยมานี่เหมือนว่าในลงมาอย่างนี้ตอนต้นปีโอ้โหอยู่แถว9บาท90ตังค์ขึ้นไปสูงสุดเนี่ย12บาทตอนนี้ก็ลงมาที่เดิมมีอะไรอีกยกตัวอย่างหน่อยนึงอ้าว BTSใช่ไหม GIF นะ BTS GIF ก็เนี่ยเหมือนกันช่วงเดือน8เดือน9อะไรเงี้ยขึ้นไปเยอะ
แต่ประมาณ 12.50 เสร็จแล้วเวลานี้ตกมาต่ำกว่า10บาทพวกกองหลงกองหลีดคล้ายๆกัน property fund คล้ายๆกันนอกจากนั้นก็เป็นพวกที่ผมเรียกว่าเป็นแนวๆเรียกว่า domestic play นะฮะยกตัวอย่างนะ domestic play ก็คือพวกจำเป็นต้องกินต้องอยู่ต้องใช้บริโภคใช้จ่ายกันในประเทศไม่เกี่ยวกับการค้าการส่งออกเนี่ยภาพที่ชัดเจนก็คือตัวหุ้นอย่าง Advance ตอนต้นปีปลายปีที่แล้วเนี่ย165บาทหุ้นไม่ดีนะโดยรวมเศรษฐกิจกลัวว่ามีปัญหาเพราะว่าหุ้นอย่าง Advance นี่ขึ้นจากแถวประมาณ165นี่ขึ้นไปสูงสุดนะ240บาทในเดือน10เดือน10นี่เป็นเดือนที่หุ้นตกหนักกันเลยใช่ไหมเนี่ยคนเอาเงินมาพักไว้ในโดเมสติกเพลย์อย่างตัว Advance แต่พอสงครามการค้าตกลงก็ได้ลงจาก240บาทได้ลงมาต่ำสุดที่202บาทเวลานี้216บาทอ่ะ D-Tag ก็คล้ายๆกันเป็นโดเมสติกเพลย์ตอนต้นปีตอนเดือนมกราคมเนี่ย38บาทหุ้นน่ะเล่นกันไปเล่นกันมาแล้วขึ้นไป65บาทนะฮะแล้วก็หุ้นอย่าง InTouch ที่เป็นบริษัทแม่ของตัว Advance นะตอนต้นปีนะหุ้นตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่45นะครับเล่นกันไปเล่นกันมาเนี่ย45บาทเล่นกันไปเล่นกันมาขึ้นไปโน่นนะ69พูดง่าย70เอาว่าจาก45ขึ้นไป70บาทพอเรื่องว่าสงครามคงการค้าตกลงได้ก็ลงกันมาประเด็นอยู่ที่ว่าในปีหน้า2563ในทิศทางจะไปทางไหนนะฮะทิศทางถ้าหากยังเดินหน้าไปอย่างนี้ว่าเดินตกลงสงครามการค้าตกลงกันได้มีการเลือกตั้งแบบดีแล้วก็หุ้นมักจะขึ้นขานรับการเลือกตั้งหุ้นประเภทที่เรียกว่าเป็นโดเมสติกเทรดแล้วก็เป็นแหล่งหลบภัยอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาให้เห็นชัดๆนี่ก็คือในอย่างพวกโทรศัพท์มือถือนะฮะพวกหน่วยลงทุนพวกกองทุนอินฟราสตรัคเจอร์ฟันนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นอ่ะผมอันนี้ไม่ได้แช่งนะคาราบาวกรุ๊ปเงี้ยที่บริโภคอยู่ในประเทศนะเนี่ยหุ้นขึ้นมาเนี่ยจากเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ย30ขึ้นมา90บาทอย่างเงี้ยถ้าเจ้ามือจะเปลี่ยนทรงอ่ะบอกว่าเออไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วหุ้นโดเมสติกเพย์หุ้นแหล่งหลบภัยเนี่ยไม่จำเป็นแล้วไม่ต้องกลัวแล้วเอาเงินไปลงทุนอะไรที่อาจจะเหวี่ยงๆกันดีกว่าได้ผลประโยชน์จากทิศทางการค้าสงบสุขอะไรกันเนี่ยแล้วก็ขายทำกำไรพวกนี้มาซึ่งหุ้นพวกนี้ซึ่งก็รวมทั้งโรงไฟฟ้าด้วยนะบังเอิญว่าโรงไฟฟ้าวันนี้ผมพูดน้อยหน่อยนึงเพราะว่าตลอดเดือน2เดือนที่ผ่านมาผมพูดถึงหุ้นพวกนี้เยอะมากแล้วที่ผมพูดถึงผมก็เล่าให้ฟังว่าหุ้นอย่างเก๊าเนี่ยโอ้โหผมประเมินไว้ราคาไม่น่าจะเกินตั้งแต่ประมาณ180แล้วเสร็จจะตกจริงๆเนี่ยเก๊า GPSC Echo มีกองมีเกมแรงต่างเนี่ยที่ว่าลงมาเนี่ยรวมเนี่ยผมเรียกหุ้นเหล่านี้ว่าเป็นหุ้นแนวแหล่งหลบภัยเป็นหุ้นแนว defensive ปกป้องความเสี่ยงหรือเป็น domestic play แต่พูดไปนี่เหมือนจะชมตัวเองมันก็ดูไม่ดีอีกอย่างผมต้องให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ฟังเป็นคนตัดสินดีกว่าผมเล่าเรื่องนี้มา 2-3 เดือนเรื่องผมคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดปีหน้าปรากฏว่าตลาดทุนมันไม่รอเลยมันเอากันตอนนี้เลยผมเคยเล่าว่าเนี่ยถ้าสงครามการค้าจบนะมีเลือกตั้งไปแล้วดีการเมืองบ้านเราเรียบร้อยดีถ้าค่าเงินบาทอ่อนลงหน่อยนึงพวกที่จะมาคือพวก global play พวกเกี่ยวข้องกับการทำมาค้าขายต่างประเทศพวกที่เคยเป็นพระเอกยืนหนึ่งตลอดปี2562ที่ผ่านมาในระวังจะกลายเป็นผู้ร้ายนะปีหน้าแต่ระหว่างที่ผมเล่าให้ฟังมานี่ปรากฏว่าหุ้นโรงฟ้าที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์2สัปดาห์เป็นไงตกหุ้นอย่าง Advance
ดีถงดีแท็กอินทัชตกมาแล้วแล้วก็ที่หนักสุดก็เนี่ยอย่างหุ้นแนวๆที่เรียกว่าหน่วยลงทุนเนี่ยประเภทอินฟาสตรัคเจอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่รอมันตกกันมาเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะจะตกกันมาหมดแล้วอ่ะตกกันมาเอาผมไหนๆผมพูดถึงหุ้นตัวนี้ยาวเดี๋ยวแต่หาว่าไม่ให้ความเป็นธรรมเพราะนั้นถ้าตกมันจะตกมายังไงผมก็เลยบอกว่าเนื่องจากตัว TFFIF เนี่ย Thailand Future Fund เนี่ยจากที่ว่าในระหว่างปีขึ้นไป 35% ตอนนี้มามีผลตอบแทนเหลืออยู่ 11% หายไปประมาณ 25% ถือว่าพอสมควรแก่เหตุหรือยังที่มันตก2ในทางเทคนิคก็อาจจะลงมาแต่ว่ามาสัก11 บาท3ลงมาก็ถือว่าความเสี่ยงก็ขาลงจำกัดแล้วใช่ไหมเพราะว่าต้นทุนที่ว่ามีกันก็แถวประมาณ10 บาทแล้วยิงขายมาขายไปต้นทุนผมว่าที่มีอยู่ในตลาดมันก็น่าจะขยับก็น่าเป็นแถวประมาณ10.50 บาทถึงแถวประมาณ11แล้วก็ลงมาตรงนี้ก็คือคงจะไม่มีใครอยากจะขายเพื่อที่ว่าขาดทุนกันแล้วนี่ประการหนึ่งประการที่สองที่ผมเล่าฟังไปก็คือว่าตัวคัตไลท์ตัวหนึ่งที่ว่าทำให้พวกนี้มันลงกันแรงพวกกองทุนอินฟราสตรัคเจอร์ฟันพวกกองหลีดกองป๊อปอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าสถาบันอย่างกบข.อย่างประกันสังคมบลจ.ถือไว้ในมือเยอะสภาพคล่องก็ไปได้เยอะมากพอเข้ามาขายปิดหีบสิ้นปีปิดงบสิ้นปีมันก็เลยลงกันมาเยอะไอ้ปีนี้เนี่ยจะเหลืออยู่แค่นี้เองนะ6วันทำการสัปดาห์หน้านับจากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์บวกวันที่30 6วันหลังจากนั้นปีใหม่แล้วนะปีใหม่มาแรงขายลักษณะเงี้ยมันหมดไม่มีแล้วเผลอๆนี่จะกลับมาช้อนซื้อด้วยซ้ำไปผมก็เลยเซลล์ไอเดียนำเสนออย่างเงี้ยว่าถึงแม้ว่าในปีหน้า2563เนี่ย investment team investment idea ของผมหลักๆเนี่ยผมมองไปในทางว่าทางบวกสงครามการค้าจบแล้วก็มีการเลือกตั้งแล้วดีตัวจะเกิด presidential election rally หุ้นที่เกี่ยวข้องกับว่าการค้าการขายการส่งออกเครือปตท.นวดต่างๆนี่รวมทั้งแบงก์เบิ้งอะไรจะขึ้นกันเนี่ยแต่ยังไงก็ตามยังต้องห้อยท้ายพวกนี้เอาไว้เป็นผู้รักษาประตูก็เลยเรียกว่าเป็น defensive stock ไงเอาไว้ยืนรักษาประตูหน่อยอย่างน้อยประมาณ 20-30% ของพอร์ตเนี่ยต้องมีไว้เพราะความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอในตลาดทุนยิ่งตลาดทุนอเมริกาปีที่แล้วเนี่ย Nasdaq บวก 33% S&P บวก 25% ดาวโจนส์บวกเกือบ 20% ถ้าวิ่งทะลุกันต่อไปอีกฟองสบู่ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะนั้นหุ้นพวกนี้ยังไงก็ต้องเอาไว้เป็นแหล่งหลบภัยอยู่ดีในพอร์ตนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในหนังสือคู่มือตลาดหุ้นไทยปีหน้า2563ก็ดีผมจะห้อยหุ้นพวกนี้ไว้อย่างน้อยประมาณ 20-30% เอาไว้เป็นพูดง่ายว่าเป็นหลังพิงนะฮะเกิดเศรษฐกิจตกโน่นๆนี่ๆเอาละเป็นหลังพิงแบ็คอัพที่ดีแล้วก็ถ้าหากท่านอยากจะดูรายละเอียดอันนี้ผมเคยทำไว้เป็นเล่มด้วยซ้ำไปเนี่ยเล่มนี้5หุ้นแกร่งแหล่งหลบภัยเศรษฐกิจแต่ผมไปมองที่ว่ากว่าจะไปเกิดอะไรกันที่เรียกว่าเผาจริงอ่ะไม่ใช่ปีหน้าหรอกหลังปีหน้านู้นหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกานู่นอ่ะปี2021แต่เอาไปศึกษาเอาไปเตรียมกันไว้ก่อนดีกว่าหรืออย่างน้อยจัดพอร์ตปีหน้าแม้ว่าตลาดหุ้นจะดีเศรษฐกิจมันจะดีอะไรก็ตามทีต้องห้อยพวกที่เรียกว่าเป็นแหล่งหลบภัยเศรษฐกิจเอาไว้ผมมีเล่มนี้อยู่เนี่ยประมาณ100เล่มจัดทำมาโดยเฉพาะไว้ให้ท่านเป็นคู่มืออุ่นใจสู้ตลาดหุ้นสบายบุกไปข้างหน้ามีอันนี้เป็นหลังพิง5หุ้นแกร่งแหล่งหลบภัยเศรษฐกิจ
ท่านใดยังไม่มีรีบหาวิธีนะครับยกมือถือหรือ iPad ขึ้นมาเข้าไปใน LINE กดเพื่อนๆใช่ไหมแต่ยิง QR code อยู่หน้าจอหรือท่านใดติดตามชมสดไลฟ์ทาง YouTube ทาง Facebook อยู่ตรงข้างล่างนะครับขยับไปนิดนึงจะเห็นอยู่ว่าติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม LINE ID กดคลิกเข้ามานะบอกขอ5หุ้นแต่งแหล่งหลบภัยเศรษฐกิจไปเป็นอะไรที่อุ่นใจสำหรับปีหน้าแม้ว่าโอเคปัจจัยส่งปัจจัยเสี่ยงอะไรมันดูเหมือนว่าจะคลี่คลายลงแล้วก็ตามทีนะครับอย่างน้อยห้อยไว้ในพอร์ตสักประมาณตัว2ตัว 20-30% ในพอร์ตปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่านะครับโอเคครับสำหรับเทปนี้สำหรับไลฟ์นี้ท่านที่ติดตามนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ติดตามชมนะครับถ้าท่านชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์เพื่อให้กำลังใจของผมแล้วก็ทางทีมงานนะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านกราบขอบพระคุณสวัสดีครับ